ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณถนนพหลโยธินเลียบเมืองสระบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้รถบรรทุกในเรื่องของสวยทางหลวงหรือว่าสวยสติกเกอร์ใบเบิกทางพิเศษนะคะหลังจากที่นายวิโรจน์ส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยได้ออกมาแชร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ค่ะนายอเนกอายุ54ปีอาชีพขับรถบรรทุกบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งโดยมีประสบการณ์ขับรถบรรทุกมามากกว่า20กว่าปีเล่าว่าเรื่องของการจ่ายเงินหรือสวยรถบรรทุกสมัยก่อนมีอยู่จริงและปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่บ้างเป็นบางพื้นที่และคนบางกลุ่มซึ่งตนมองว่าในระบบราชการไทยมันมีอยู่ทุกวงการไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องสวยรถบรรทุกตนขับรถบรรทุกมาตั้งแต่20กว่าปีรู้หมดทุกอย่างเรื่องของสติกเกอร์ที่แปะอยู่ที่หน้ารถบรรทุกเพื่อเป็นเหมือนใบผ่านทางก็มีจริงแต่ตนก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เขาจ่ายกันแบบไหนส่วนตัวสติกเกอร์นั้นตนก็ไม่รู้ว่าฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝั่งคนขับรถบรรทุกเป็นผู้ทำขึ้นมาแต่เขาจะทำกันขึ้นมาจะเป็นรูปอะไรก็ได้ที่เขาเห็นแล้วจะลุกกันทันทีว่ามีการจ่ายเงินเคลียร์ให้แล้วเมื่อก่อนนายอเนกเคยขับรถบรรทุกพวกดินหินทรายรถพวกนี้จะเรียกกันในวงการรถบรรทุกว่ารถแบกคือแบกน้ำหนักมาเกินที่กฎหมายกำหนดและทางเถ้าแก่จะเป็นคนจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นใบพานก็จะมีการดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นรายเดือนไปแต่ปัจจุบันนี้นายอเนกเปลี่ยนมาขับรถบรรทุกแบบอื่นที่ใช้ขนส่งของใช้ของกินโดยเฉพาะจึงไม่มีการจ่ายสวยแล้วเพราะไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปสมัยผมอายุ20ฝ่ามีซึ่งยืนยันว่ามีจริงๆมีการจ่ายสวยมีครับครับสติ๊กเกอร์ที่พี่เคยเห็นเนี่ยคือเป็นลักษณะแบบไหนพี่สติ๊กเกอร์ของทางราชการหรือว่าเป็นสติ๊กเกอร์อะไรอ่ะสติ๊กเกอร์ทำขึ้นมาเองจะรู้กันอ๋อเป็นสติ๊กเกอร์ที่เขาทำขึ้นมาเองตำรวจทำขึ้นมาเองผมไม่รู้ว่าใครทำนะจะเป็นตำรวจทำหรือว่าทางผู้ประกอบทำผู้ประกอบการทำผมไม่รู้ว่าใครทำแต่รู้ว่าเห็นปุ๊บก็คือรู้แล้วเห็นสติ๊กเกอร์นี่รู้แล้วเคลียร์ไม่เคลียร์ทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบตรก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ายอมรับว่ามีสวยสติ๊กเกอร์จริงในขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังเร่งตรวจสอบว่ามีจำนวนสวยสติ๊กเกอร์มากน้อยเพียงใดคาดว่าจะมีความคืบหน้าภายใน15วันนี้ส่วนทางบชก.ก็ได้สั่งการย้ายผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสที่สุดซึ่งทางผบชก.ได้ส่งให้ผู้การปปป.มารักษาการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงแทน